ที่ไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์บ้างอันนี้มันสวยอะชอบชอบผีเสื้ออันยังมาไฮกีตาร์นะคะไม่เล่นนะง่วงนะง่วงจริงๆนะเนี่ยไม่เดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะแค่มาแบบว่าทักทายสักแป๊บหนึ่งพอแบบกรุบกริบพอกรุบกริบเพิ่งไลฟ์เลยเพิ่งไลฟ์เลยอุ๊ยไม่ได้ชอบผู้จิ้นค่ะแต่ว่าชอบตัวลินกับมายแต่ว่าไม่ได้จิ้นใครแค่ชอบเพราะสวยและเก่งแค่ชอบเพราะรู้สึกว่าแบบชอบไม่ได้จิ้นมันดีค่ะไฟฟ้าคิดถึงขอตังค์หน่อยไฟฟ้าเลี้ยงข้าวเวกบอร์ดเลยเอ้ยไม่ใช่เวกบอร์ดดิอะไรบอร์ดวะเร็วมึงอ่ะมึงจ่ายไปก่อนเลยดีกูไม่ใช่สุลต่านมึงทำได้ไปฟ้าไปฟ้าตั้งใจทำงานหาเงินแล้วเหมารอบเลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็น10,000เลี้ยงมึงเลี้ยงกูกับเจ๊ไงมึงต้องเป็นน้องที่มึงพาได้ดีวะพี่ไมค์คะจะขอถามนะคะว่าซีรีส์จะมีอีกไหมคะซีรีส์อะไรอะหมายถึงว่าเราจะมีงานหนึ่งไหมหรือไม่หรือหมายถึงว่าซีรีส์จะมีภาคต่อไหมวันนี้เจลิงกู้ค่ะจริงเหรอลำบากเจสงสารเจต้องผ่อนคอนโดแล้วต้องมาเลี้ยงมึงอีกเวรกรรมอะไรของเจกูวะซีรีส์จะมีภาคต่อไหมคะไม่มีค่ะคิดว่าไม่มีไม่รู้อะแต่คิดว่าไม่มีนะเจอพี่มารอบพี่ร้านเวอร์มากดำเลยดูดิมันกำอะไรกูมันกูต้องไปเนี่ยมึงต่อคิดดิกูขำพี่ฟีนหล่อมากก็ไปบอกพี่ฟีนด้วยสูนี่พี่ไม้ฮัลโหลเธอแอมไม้ not ฟีนจ้าเธอพิมพ์บอกฉันเขาก็ไม่รู้หรอกเธอต้องไปบอกเขาไม่ใช่บอกฉันจ้าสวยค่ะนั่นดิเมนูคนบอกหล่อแต่ว่าไม่ได้ให้เกียรติแบบปากแดงกับอายแชโดววิงวิงที่ฉันทาเลยที่พัทยาลมแรงมากฝนตกไหมพัทยาพี่มายอยู่เท่าไหร่คะ26ค่ะใช้อะไรนะใส่มาใช้ฟิลเตอร์
ต้องคนที่ทาคนที่ทามาสคาร่าต้องเช็ดให้สะอาดนะคะโอ้โหพูดเหมือนในซีรีส์ก็คือจำไม่ได้แล้วค่ะในซีรีส์อ่ะลืมแล้วค่ะลืมแล้วค่ะหนูลืมไปหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ร้ายแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้แต่งหน้าแล้วอ่ะหน้าหนูเหลืองไว้ปะมาให้กีตาร์เมื่อวานได้ทันไลฟ์โหเมื่อวานไลฟ์หลายรอบมากเลยเธอจ้าเอ้าเดี๋ยวนี้ TikTok ปิดไมโครโฟนได้ด้วยหรอให้ไลฟ์กับน้ำถ้าว่าสาหร่ายหมดแล้วใช่เมื่อคืนตื่นมากินอีกรอบนึงตอน3คนในนี้ใครเข้ามาแล้วฝากไปกดไลค์รูปหนูด้วยนะหนูเพิ่งลงรูปในอีกแอปหนึ่งไม่ใครเข้ามาแล้วฝากไปกดรูปด้วยค่ะในอีกแอปหนึ่งใครกดแล้วใครกดไลค์แล้วกดหนึ่งมานะไลค์ a photo me insta IG เอออยากกินกะปิแล้วกะปิหมดแล้วเนี่ยจะไปซื้อแล้วเนี่ยอยากไปอยู่เนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปเลยหนูไม่มีซีรีส์เลยหนูก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะใช่ในอจอ Like a photo pick me ไม่รู้ใครยังไม่กดไลค์ไปกดไลค์ให้ด้วยค่ะไปกดฮาร์ทฮาร์ทใครยังไม่กดไลค์ไปกดให้ด้วยเฮ้ยมึงมีน้ำหอมด้วยเหรอไปฟ้าไปคอมเมนต์รูปดิมึงคอมเมนต์รูปให้กูยังฮะมึงกดไลค์มึงคอมเมนต์รูปให้กูยังแหมไม่ส่งไปก็ไม่คอมเมนต์เลยนะมึงไม่ทำงานเลยนะฮะแล้วมึงไม่เม้นหรอมึงรออะไรมึงไม่เม้นอ่ะมึงรออะไรฮะแผ่นสุดท้ายแล้วชนะเบาๆหน่อยจ้ะสาหร่ายหมดแล้วมึงเปลี่ยนไปมึงไม่ถาม มึงไม่ถามแล้วไม่ส่งเอ้าก็รูปมันไม่ได้แบบว่าเลือกยากไงคือมันสวยแบบมันไม่ได้รูปเยอะไงแต่ถ้ารูปเยอะอะมันก็จะเลือกยากเดี๋ยวมันจะมีเซตใหม่เนี่ยอันนี้เลือกยากกูอาจจะต้องส่งไปสวัสดีค่ะกดไลค์รูปให้หนูยังคะใครก็ได้พิมพ์บอกอินเตอร์แฟนให้ไปไลค์รูปหนูให้หน่อยพี่เซตตาอะไรทีหนูกลัวจมูกพี่หักมาค่ะอุ้ยถ้าเช็ดถ้าล้างหน้าฉันล้างแรงกว่านี้
แบบล้างหน้าแบบล้างผมล้างหน้าสะบัดเลยล้างหน้าเป็นแบบล้างจานเลยอะเอียดเลยหน้าแบบทาครีมก็เหมือนกันเฮ้ยมึงเอาเหรียญมาจากไหนเยอะๆวะใครทำไมมึงส่งของขวัญให้กูได้อะมึงโอนเงินให้กูดีกว่าแล้วมึงส่งของขวัญให้กูอะมึงขำมาเลยมึงโอนเงินให้กูเหอะถ้ามีปัญญาส่งของขวัญให้ก็โอนเงินมาเป็นหวัดเลยจามขอสำเนียงบีชิดไม่ได้ค่ะดูไลฟ์ไมค์โฟอีบันถึงพี่ไมค์อีกทำไมอ่ะเหมือนกันหรอไม่เห็นเหมือนนะน่ารักมึงมึงปลอมกับกูอีกแล้วโอ้ยโคตรเท่เลยว่ะเดี๋ยวไอ้ฟิงไม่ได้โอ้แล้วแบบถ้าขับพริบตาตลอดก็คือสีผมเปลี่ยนตลอดแล้วนะเนี่ยโอ้โหเวอร์ว่ะได้เปลี่ยนสีผมตามใจหมายแค่กระพริบตาเราก็ได้เปลี่ยนสีผมแหละชอบเอาอยากกระพริบตาสิ สีไหนสวยไลฟ์โมเมนต์น่ารักมากสีนี้สวยห้ามกระพริบตาเพราะว่าเดี๋ยวสีผมเปลี่ยนใช่ทุเรียนหมดแล้วจะตีสามถูกต้องว่าก็ได้อยู่สีม่วงลอกง่ายมากคืออะไรลอกอะใส่ต่างหูด้วยว่ะโอ้ก็สวยเกิน
มีสติกเกอร์ได้ด้วยโอ้ยนี่ไงนี่เลยนี่นี่เลยแปะนี่เลยโอ้ยไลฟ์ทุกวันไม่ไหวเลยจ้าได้ทุกวันแต่ทุกคนจะเบื่อฉันนะแอมลิตเติ้ลเมอร์เมดเห็นไหมว่าเรามีหางแบบถ้าเราจะเป็นงางเงือกอะเราก็ไม่ผิดเว้ยทุกคนทุกคนมีสิทธิ์แบบเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นเช่นงางเงือกหรือว่าจะเป็นยูนิคอร์นหรือว่าเราอยากจะเป็นนางฟ้าก็ได้ได้หมดเลยเออเราเป็นคนสวยก็ได้พูดไปเลยคอมเมนต์ถามว่าพี่ไม่ง่วงหรอคะหนาวขนาดนี้คิดว่าง่วงไหมคะทุกคนหนูล้างหน้าเสร็จแล้วหนูไม่อาบแล้วนะหนูจะนอนแล้วคิดว่าอยากดูซีรีส์แต่แบบง่วงมากเลยตอนนี้กำลังติดซีรีส์เรื่องหนึ่งอยู่พี่มันเป็นนอนแบบน้ำตาไหลเลยง่วงนอนง่วงนอนคุณว่าเนื้อตา yesหาวตามเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราดูอะไรที่มันหาวเราจะหาวตามเลยมันเป็นทฤษฎีแบบถ้าเราดูอะไรที่เขาหาวอะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบง่วงตามใครหาวหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราง่วงตามอีกนิดนึงจะหลับตามแล้ว ไม่หนูนอนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หนูกำลังว่ายน้ำกลับฝั่งอยู่ถ้าหนูแบบเผลอหลับเนี่ยหนูอาจจะจมน้ำตายได้หนูก็เลยต้องแบบรีบว่ายกลับฝั่งก่อนเพื่อที่จะแบบนอนดีๆตอนนี้เรากำลังข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่เพราะว่าหนูเป็นงางเงือกไหนจะถึงก็นี่ไงอย่าเร่งนี่ไงเนี่ยว่าสะบัดหางอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าสะบัดหางอยู่อ่ะฮะนอนที่ปากการังเลยค่ะถามแล้วห้องเต็มเราถามปากการังแล้วคือเจ้าของอ่ะเป็นปลาดาวใช่ปะล่ะแล้วก็เลยถามคุณปลาดาวว่าแบบพอจะมีห้องว่างให้เราไหมเพราะว่าเราแบบง่วงมากไม่ไหวแล้วเราแบบว่ายไม่ไหวแล้วเราง่วงมากเราต้องแวะข้างทางไม่งั้นเราจะไปชนกับปลาดิโม่ไม่งั้นเราจะไปชนกับปลาดิโม่ไงปลาลอลลี่อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากพักที่แบบว่าโรงแรมปะการังแต่พอเราถามคุณปลาดาวคุณปลาดาวบอกว่าไม่มีห้องว่างเลย
แล้วก็ไม่อยากแบบว่ายน้ำตอนกลางคืนนึกออกปะเพราะว่าเรากลัวคุณฉลามกลางคืนมันน่ากลัวนะคุณฉลามอ่ะเราก็กลัวสิตอนกลางคืนอ่ะคุณฉลามอ่ะเราก็ไม่อยากว่ายน้ำตอนกลางคืนแบบเราเหนื่อยด้วยมันมืดด้วยเงี้ยคือปลาอะไรนะที่มันมีแสงอ่ะแบบเขาก็หยุดกันใช่ปะล่ะวันอาทิตย์อะที่มันที่ปลาแล้วที่ปลามันจะมีสายตรงหัวแล้วก็มีกลมๆอ่ะนั่นแหละเขาก็หยุดกันไงวันอาทิตย์อะมันก็มืดแล้วก็ไม่อยากว่ายแล้วเพราะว่ามันอันตรายเราก็กลัวว่าว่ายไปเราจะไปเจอคุณฉลามแต่ว่าคุณปลาดาวอ่ะบอกว่าห้องเต็มค่ะแบบว่าเข้าพักไม่ได้เราก็เลยพักที่โรงแรมปะการังไม่ได้ว่ายน้ำเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากนอนแล้วนอนในท้องวานเลยค่ะนอนบนหินมันอันตรายเธอทั้งฉลงทั้งฉลามเยอะแยะเราต้องนอนที่ปะการังเพราะว่าปะการังอ่ะมันได้หลายดาวว่ามีคุณปลาดาวดูแลอยู่ปลาแองเกิลใช่ป่ะที่มีไฟใช่ไหมเห็นไหมล่ะเราเหนื่อยเว้ยว่ายช้าเธอเห็นป่ะล่ะเราใส่ก้นไหมเนี่ยเนี่ยเราว่ายช้าเลยเพราะว่าเราเหนื่อยไงเราแบบเราไม่ไหวเลยที่แบบปะการังแต่ว่าห้องว่างให้เราเลยเธอจะให้ทำยังไงปลูกปะการังใหม่ไงนะหนูมีห้องพักให้มีโม่ลงศพคืออะไรหยุดดิกูขอหยุดดิมึงกูอยากนอนมากเลยแต่ว่าโรงแรมปะการังมันไม่ว่างนอนที่ศาลาเหรอเชฟไม่ให้นอนที่ศาลาอ่ะเชฟบอกนี่มันห้องครัวไม่ใช่ห้องนอนมานอนได้ไงนะว่ายน้ำมึงหวังเลยนะมันเย็นวันนี้ฝนตกน้ำเย็นวันนี้ฝนตกแล้วก็แบบไม่สบายนิดนึงแล้วก็อยากนอนและแต่เราถามมากี่ที่ปะการังก็เต็มทุกที่เลยสาขา1สาขา2สาขา3งงว่ะวันอาทิตย์อะเนาะก็พักผ่อนกันนั่นแหละก็เข้าใจได้แหละค่าขอแลกหางเป็นปีกได้ไหมนอนในปากฉลามกลัวจะไม่ได้ตื่นมาว่าอยู่ที่เดิมมาแล้วว่าอยู่ที่เดิมมาแล้วตีด้วยหางเลยอยู่ในน้ำล้างได้ไงเอ้านวัตกรรมเทคโนโลยีก็มีเธอล้าหลังเหรอเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเอาลงน้ำได้แล้วจ้าโทรศัพท์มันเอาลงน้ำได้แล้วจ้าเหนื่อยอยู่แต่ก็ทนได้ถือว่าหาเพื่อนคุยเหมือนเวลาเราแบบนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยเรากลัวใช่ปะเราก็ต้องแบบโทรศัพท์เพื่อนคุยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเราแบบเราว่ายน้ำตอนกลางคืนอ่ะแล้วมันอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวเจอคุณฉลามเราก็เลยต้องแบบมีเพื่อนคุยคุณฉลามจะได้แบบไม่มากัดเราอย่างเงี้ยปะได้ไหมไม่งั้นเราจะตุยให้คุณฉลามว่ายไปไหนว่ายกลับฝั่งค่ะเพราะว่าโรงแรมในทะเลอะปะการังอะแบบโรงแรมปะการังมันเต็มหมดเลยหนูก็เลยต้องแบบไปพักผ่อนที่ฝั่งหนูไม่สามารถแบบพักผ่อนในน้ำได้เพราะว่าห้องมันเต็มไม่งั้นหนูก็จะพักกับคุณปะการังแล้วคือกับคุณปลาดาวแล้วคุณปลาดาวบอกว่าห้องเต็มที่ฝั่งเลยเธอถือโทรศัพท์ยังไง
ให้มันไหลไปตามน้ำค่ะอีกไกลอยู่เจ้าชายน่าจะนอนแล้วนะคะหนูว่าเออโทรศัพท์ไปซื้อตอนนี้ไหนคะทำไมเงี้ยมีฝันเองโอ้ยคันตาร ู้สึกมันจะขีดเลยเราไปนอนกันดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วจะขีดแล้วบายบายกูดไหนกูดไหนกูดไหนหวานหวานโอ้เขาไม่นอนนะคะอย่าลืมไปไลค์รูปให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะไลค์พิกเจอร์ on Instagram ทำไมพูดชื่อแอปอื่นด้วยบ๊ายบาย